นี้ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแม่มือใหม่ด้วยนะคะอย่างคุณกระแตสุภักษรค่ะล่าสุดก็ได้อวดโฉมลูกสาวนะคะพี่ๆสื่อมวลชนได้เห็นความน่ารักด้วยค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับน้องเจ้าขานะคะที่สาวกระแตพร้อมกับสามีคุณหลุยอาทิตย์เนี่ยออกมาแถลงข่าวกับสื่อมวลชนท่ามกลางความปลื้มปริ่มยินดีเลยทีเดียวค่ะเป็นข่าวดีรับช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาสำหรับการคลอดลูกสาวของกระแตสุภักษรและสามีหลุยส์อาทิตย์ซึ่งได้ฤกษ์ดีมีกำหนดผ่าคลอดในช่วงเช้าวันที่5พฤษภาคมให้กำเนิดน้องเจ้าขาหรือเด็กหญิงปุณณชาเรืองสมบูรณ์น้ำหนักแรกคลอด 3,340 กรัมสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีโดยหลังจากพักฟื้นได้ราว3วันทั้งคู่ก็ได้ออกมาแถลงข่าวพร้อมอวดโฉมน้องเจ้าขาให้ได้ชมกันซึ่งทั้งคู่ก็เห็นพ้องต้องกันว่าน้องเจ้าขานั้นมีหน้าตาคล้ายกับหนุ่มหลุยแบบสุดๆโดยการแถลงข่าวครั้งนี้สาวกระแตยังได้เผยถึงความรู้สึกของการเป็นแม่ครั้งแรกพร้อมที่มากับการตั้งชื่อลูกสาวคนนี้และเล่าว่าเหล่าเพื่อนซีรวมแก๊งขนของมาเยี่ยมกันถี่ยิบและได้แนะนำเคล็ดลับเลี้ยงลูกให้กับทั้งคู่อย่างเต็มที่ด้วยค่ะชอบคำว่าเจ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบก็เลยลองหาดูแล้วก็บังเอิญชอบเจ้าขาอะไรเป็นคำพูดที่มันดูน่ารักดีเจ้าขาเจ้าขาอะไรเงี้ยค่ะคือน้องเขาไม่งองแงเลยอะค่ะไม่งองแงแล้วก็เลี้ยงง่ายเพราะกระแตเองกระแตไม่ได้ให้น้องอยู่เนอร์เซอรี่นะคะกระแตเลี้ยงน้องไว้ในห้องเลี้ยงกันสองคนแล้วก็คุณพยาบาลหรือว่าทางเนอร์เซอรี่มามีหน้าที่สอนให้นมแค่นั้นเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วันนี้ก็เป็นคืนที่3แล้วแล้วเราก็อยู่กับลูกคืนที่3แล้วค่อนข้างที่จะชินรู้สึกนั่นแหละแล้วก็รู้สึกว่าสมบูรณ์แบบครับสำหรับคำว่าครอบครัวครับหลังจากนี้อยากมีอยากมีอีกสักคนหนึ่งไม่อยาก2คนติดแฟนมั้ยหรือว่าจะมีคนต่อไปคุณหมอบอก6เดือนแต่ว่าเราก็คงปีกว่า